รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาของรายการดร.สมิธแล้วนะครับมาเติมสาระความรู้ดีๆสุขภาพกันเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ครับและแน่นอนวันนี้ยังอยู่กับน้องแพทอยู่นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับเช่นเคยครับเราจะมีเมนูสุขภาพดีๆมาฝากกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าสู่เมนูสุขภาพของเราต้องถามแขกรับเชิญของเราก่อนนะครับน้องแพทครับปกติชอบทานอาหารแบบไหนครับหนูไม่ค่อยเรื่องมากเลยชอบกินหลายอย่างเลยทานได้ทุกอย่างทุกอย่างเลยค่ะไม่เยอะไม่เยอะนะครับแล้วชอบทานแบบนี้ชอบทำอาหารหรือเปล่าครับคือใจรักค่ะแต่ว่าสกิลมันไม่ได้สกิลยังไม่ได้เต็ม5ดาวให้เต็มเท่าไหร่ดีครับ 1.5 แล้วกันค่ะ 1.5 คืออย่างที่หนูบอกว่าใจหนูรักแต่ว่าสกิลมันไม่ได้จริงๆเอาล่ะวันนี้ไม่ยากเลยเอาเมนูนี้แล้วกันรับรองว่าดีต่อสุขภาพอร่อยทำง่ายแถมมีเคล็ดลับในการลดแคลอรี่ด้วยนะเคยทานอาหารประเภทซอสมะขามไหมที่แบบราดปลาเปรี้ยวหวานเคยใช่ไหมครับมันใส่น้ำตาลปี๊บเยอะมากแคลอรี่มันสูงมากแต่วันนี้เรามีเวอร์ชั่นใหม่ที่แคลอรี่ลดลงแน่นอนครับกับแซลมอนซอสมะขามครับผู้ชมเลยครับเป็นไงบ้างครับน้องแพทครับแซลมอนซอสมะขามเวอร์ชันดร.สมิธของเราน่าทานไหมครับหน้าตาดูแพงดูแรงเท่มมากโอเคเยี่ยมเลย จะเห็นเลยว่าไม่ใช่แค่หน้าตาดีอย่างเดียวดีต่อสุขภาพด้วยนะเรารู้กันอยู่แล้วว่าแซลมอนเนี่ยนะครับเป็นโปรตีนที่ดีนะไขมันก็เป็นไขมันดีด้วยแถมมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบอีกด้วย ที่สำคัญสังเกตดูนิดนึงซอสมะขามของเราเป็นไงครับไม่ได้ใช้น้ำตาลปี๊บเลยนะแต่ใช้หญ้าหวานสงสัยว่าหญ้าหวานนี่คืออะไรเหรอคะจริงๆหญ้าหวานหรือว่าสตีเวียเนี่ยนะครับเป็นการนำเอาพืชตัวเนี้ยมาสกัดสารให้ความหวานโดยที่แคลอรี่ของมันเนี่ยน้อยมากๆเราก็มาปรุงตอนสุดท้ายแทนการใส่น้ำตาลใส่นิดเดียวเท่านั้นเองรสชาติก็หวานมากๆเลยยังไงลองไปทำกันดูนะครับรับรองไม่ยากเกินไปนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพอีกด้วยล่ะครับเอาละครับคุยกันมาตลอดสัปดาห์เลยนะครับน้องแพทครับส่งท้ายนิดนึงดีกว่าอยากให้ฝากคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนิดนึงครับส่วนตัวแล้วมองเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากมันถ้าสมมติสุขภาพดีก็จะส่งผลให้เรามีความสุขพอมีความสุขปุ๊บเราก็จะส่งสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างฉะนั้นมันก็จะเกิดสิ่งดีๆขึ้นคือสุขภาพดีก็มีแต่อะไรดีๆทั้งนั้นแหละจริงๆค่ะก็ให้รักตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญค่ะส่งท้ายนิดนึงน้องแพทครับตอนนี้มีอะไรให้เราติดตามกันบ้างครับหนัง MV โฆษณาซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีค่ะติดต่อได้เดี๋ยวนะใส่ตลกเหรอว่างค่ะว่างนะครับไม่ก็มีให้ติดตามใครก็ต้องรอติดตามกันนะคะว่าหนูจะมีอะไรให้ติดตามต่อไปในปีนี้บทบาทอะไรใหม่ๆให้พวกเราติดตามชมกันนะครับยังไงก็ขอฝากผลงานของน้องแพทไว้ด้วยละกันนะครับวันนี้หมดเวลาของดร.สมิธแล้วนะครับคงต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังครบธงชาติทางช่องวันนะครับอย่าลืมนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์คุณมีนัดกับดร.สมิธครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ